นี่นะคะเพื่อนๆเคี่ยวน้ำตาลให้เป็นคาราเมลจนสีเป็นแบบนี้นะคะวัตถุดิบของเบียร์กัมจาก็ตอนนี้ก็ใส่ขนมปังแล้วก็น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะแล้วก็ไข่ไก่เนาะเบียร์ไม่มีแต่งกินวานิลาแล้วก็นมโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเบียร์จะใส่ลงไปนะคะทุกคนมาทำกันง่ายๆเลยตอนนี้เบียร์ใส่ขนมปังกับน้ำตาลปี๊บลงไปแล้วนะคะแล้วเบียร์ก็จะใส่นมค่ะใส่นมลงไปนะคะใส่นม2กล่องค่ะนะคะน้ำตาลไม่รู้จะหวานหรือเปล่าแล้วก็ไข่ไก่5ฟองนะคะไข่ไก่5ฟองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ5ฟองนี่นะคะเบียร์ก็ใส่ไข่ไก่ไป5ฟองเบียร์กลัวไม่หวานเบียร์ก็ใส่น้ำตาลทรายไปอีกนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนไม่ใหญ่นะคะไม่ใช่ถ้าเปรียบเทียบก็1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาค่ะปิดฝาค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นนะคะปั่นทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะตอนนี้ก็เทลงพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะปิดไฟนึ่งใน TikTokให้นึ่ง20นาทีนะคะแต่เบียร์เบนจาจะนึ่ง30นาทีนะคะคือครึ่งชั่วโมงนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาพุดดิ้งของเราเบียร์ว่ามันจะต้องเหม็นคาวแน่นอนเลยจะต้องคาวไข่แน่นอนเลยอ่ะเพราะว่าเบียร์ไม่มีกลิ่นวานิลานะคะก็ทำแค่ของที่มีในครัวเรือนนะคะพุดดิ้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพุดดิ้งที่แบบว่าของใช้ของแค่ในครัวเรือนนะคะนะคะนี่ก็สุกแล้วนะเดี๋ยวก่อนแซะเนาะนี่ก็คือหน้าตาของเขาเนาะเบียร์เอาใบเตยมาประกบเขานะคะเพราะเบียร์กลัวขาวเบียร์ก็เลยเอาใบเตยมาประกบไว้เนาะเอาเบียร์เดี๋ยวก่อนที่จะทำออกหน้าตาเหมือนไข่ตุ๋นเนาะเพื่อนเดี๋ยวก่อนจะออกพิมพ์นะคะเบียร์จะเอามีดแซะก่อนนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะตอบตูดเปาะเดี๋ยวเรามาดูนะโอ้มันจะเป็นพุดดิ้งเป็นสังขยาเป็นหม้อแกงเป็นไรอ้าวตอนนี้มีออกครับสุกหรือเปล่าเถอะหน้าตาได้อยู่นะคะทุกคนดูสิพุดดิ้งหรือเปล่าแต่เหมือนสังขยาเลยอ่ะมีน้ำซึมออกมานะเบียร์ลืมเอาผ้าปิดไว้เนาะอุ้ยแต่หอมมากเลยหอมใบเตยนะคะเพื่อนๆได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะแต่กลัวกลิ่นคาวนั่นแหละค่ะแต่เบียร์ได้กลิ่นใบเตยอยู่นะตอนนี้เนี่ยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะได้อยู่นะคะทุกคนแต่มันจะไม่เนียนนะด้านข้างมันไม่เนียนเดี๋ยวช้อนตักดูก่อนนะคะว่าซี่ลอยบอเดี๋ยวเบียร์จะชิมนะเบียร์ไม่กลัวอะไรหรอกกลัวกลิ่นคาวอ่ะเพราะว่าเบียร์ไม่ได้ใส่กลิ่นวานิลาเนาะเบียร์ได้กลิ่นไข่อยู่นะแล้วก็หอมนมอร่อยอ่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆสูตรมั่วๆอร่อยได้นะคะโอเคจบคลิปค่ะ